สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านด้วยนะครับผมเป็นช่างปุยสายดำนะท่านผู้ชมเขารับบิวรถเขียวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น12มาให้นะครับอันนี้รถเขาประมาณ 10-20 ปีนะท่านผู้ชมบิวออกใหม่เลยเขาทำเองนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะติดสติ๊กเกอร์ครับผมเดี๋ยวรอติดสติ๊กเกอร์เสร็จเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูนะแค่ปากคอเลยเขาทำเองหมดนะครับช่วงล่างนี่ช่วงล่างยังไม่ได้ทำสีนะผมเพิ่งไปทำรถคันอื่นมานะครับเพิ่งได้ทำรถตัวเองแล้วก็เพิ่งมาทำแทนขึ้นนะครับจริงเป็นภาพรุ่งรับเลยคิดว่าน่าจะรู้นะว่าเป็นข้าวเบอร์ไรครับที่ชอบล้มนะครับอันนี้ล้มทั้งนาเลยครับเป็นข้าวเบอร์17นะเบอร์17เนี่ยเขาว่าต้นมันใหญ่นะมันล้มทั้งนาเลยไม่มีลมนะครับแต่มันก็ยังล้มนี่เขาก็ได้กันดีนะครับคุณผู้ชมเวลาดีกว่านะครับเสียงถ้าเกิดฟังถ้าเกิดอยู่ฟังของจริงอ่ะเสียงกันไกลมันไม่ค่อยดังนะแต่ถ้าเกิดอัดในคลิปอ่ะเสียงกันไกลมันจะดังนะรถเขาเพิ่งทำมาใหม่นะครับคุณผู้ชมก็จะดังหน่อยนะครับเพราะว่ามันฟิตนะทำเองขับเองครับคนนี้เดี๋ยวจะไปที่2ที่4ครับสเตอร์น่าจะมา30วันนะเป็น MD92 ครับผมคิดของนะข้าวเม็ดใสๆเลยนะครับท่านผู้ชมดาวทั้งใหม่ๆอยู่เลยนะน่าจะบิวใหม่นะแบบเก็บงานใหม่ทำสีใหม่
่อเติมนะครับดัดแปลงนิดหน่อยก็เดี๋ยวพักเข้าไปนะครับทิ้งที่ขับเขาไว้ให้นะครับดัดแปลงทำเองนะเขาทำเขาเอากระดูกข้างนอกไปใส่เป็นข้างในแทนนะน่าจะประมาณ11นิ้วได้นะหลายลูกไม่รู้ว่าเมื่อกี้นี17เมข้าวล้มเราไม่ค่อยเยอะนะมันน่าจะยังไม่จับเท่าไหร่นะปกติเนี่ยโหคุณสูดท่วมเลยไหลถือว่าโอเคนะท่านผู้ชมผมว่าข้าวมันก็ไหลดีนะมันข้าวล้มมันก็อย่างเงี้ยนะครับ
ตอนเก็บเกี่ยวมันก็อาจจะมีร่วงมากนะฮะมันก็ไม่เหมือนข้าวตังนะเป็นสามเหลี่ยมนะมาเกี่ยวอยู่ซีกนี้ซีกเดียวน่าจะง่ายกว่าครับไหลไม่ธรรมดากันนะท่านผู้ชมวางฝากนิ่งมากทุกคนครับส
ี้ถ้ามันไม่ล้มนี่น่าจะฟันเยอะเหมือนกันนะครับแต่มันก็เป็นเอกลักษณ์ของเบอร์ที่7นะส่วนมากก็จะล้มครับรอบนี้ก็น่าจะพอนะครับลงใสๆนะท่านผู้ชมต่อครับจะเลี้ยงคอนโทรลกันมันหน่อยนะฮะเลี้ยงคอนเทิร์นนะผม
อันนี้นี่เป็นป่าคอเลนเหมือนกันท่านผู้ชมด้วยฮะคันนี้ MB 92ครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทำไมเขาเกี่ยวแต่ลายนั้นลายเดียวเพราะว่าข้าวอ่ะมันล้มขึ้นไปทางข้างบนถูกไหมฮะทีเนี้ยถ้าเกี่ยวแบบไปกับอย่างเงี้ยมันก็จะดึงแบบดึงข้างๆต้นน่ะมันจะดึงคือมันจะเม็ดมันจะไม่ค่อยร่วงนะถ้าเกิดเขาวนรอบอ่ะถ้าเขาเดินเสยขึ้นมาทางเนี้ยมันจะไปควักหน้าต้นข้าวเนี่ยมันจะทำให้เม็ดข้าวร่วงเยอะนะถ้าใครสังเกตนะครับผมเขาก็จะเดินแต่ลายนั้นลายเดียวนะเดินไปกับฝั่งนั้นฝั่งเดียวเลยครับเพราะว่ามันจะได้เสียหายน้อยนะข้าวไหลไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมว่ามันจะเสียหายน้อยนะครับผมดูจากการไหลขึ้นบนของอุ้งก็น่าจะรู้นะครับแบบนี้สำหรับทีนี้ขอจบไปแค่นี้นะครับผมเราด้วยนะครับสำหรับใครแบบดีลรถนะจะต่อเติมอะไรนิดหน่อยว่าถ้าเข้าไปนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้นะครับขอแลกกับแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอบคุณที่การรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ